เรือนจำในโลกนี้มีอยู่2ชนิด1เรือนจำภายนอกมีไว้สำหรับลงโทษกักขังนักโทษที่ทำผิดกฎหมายประทุษร้ายสันติสุขของคนอื่นเรือนจำอย่างนี้นักโทษที่ถูกจับกุมคุมขังจะถูกจำกัดอิสรภาพตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเอาไว้2เรือนจำภายในเป็นเรือนจำที่คนส่วนใหญ่มักนึกไปไม่ถึงและคนที่ถูกจองจำก็ไม่ต้องเข้าไปอยู่ในคุกในตารางแต่คือคนปกติที่ยังใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาธรรมดาเรานี่เองเพียงแต่ว่าบุคคลเหล่านี้บางทีพวกเขาก็มีชีวิตไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่ในเรือนจำเพราะพวกเขามักจะกักขังตัวเองเอาไว้ใน 1. โลกทัศน์อันคับแคบ 2. ความทรงจำอันเลวร้ายในอดีตและ 3. ทรัพย์สมบัติลูกแก้วเมียขวัญหน้าที่การงานสถานภาพทางสังคมต่างๆบรรดามีคนที่ยึดติดสิ่งเหล่านี้จนชีวิตไม่มีอิสรภาพก็นับว่าเป็นนักโทษในเรือนจำเหมือนกันคมธรรมประจำวันนี้ก็คือจงมีชีวิตที่มีเสรีภาพจงอย่าสาปตัวเองไว้ในเรือนจำ